สวัสดีครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาลดต้นแขนกันแบบง่ายนะครับ5ท่าทำครบ10นาทีช่วยได้อย่างแน่นอนมาดูให้จบแล้วออกกำลังกายพร้อมกันครับท่าแรกเรามารู้จักกันก่อนเลยท่าแรกเป็นท่าการเบี่ยงแขนไปด้านข้างท่านี้เป็นท่าการออกกำลังกายในรูปแบบง่ายๆที่สามารถช่วยยกกระชับกล้ามเนื้อกำจัดปัญหาเรื่องต้นแขนหย่อนคอยได้ครับคุณสามารถออกกำลังกายท่านี้เป็นประจำได้แต่ต้องขอบอกก่อนว่าท่านี้เป็นท่าวอร์มอัพคุณจะรู้สึกเริ่มตึงกระชับตามจุดนี้แล้วจะออกกำลังกายท่านี้สลับด้านกันนะครับทั้งหมด20ครั้งพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเรียนเชิญทุกท่านมาออกกำลังกายพร้อมกันเลยนะครับสำหรับท่านี้เป็นท่าการออกกำลังกายแบบสบายๆครับคุณจะรู้สึกตึงกระชับตามบริเวณกล้ามเนื้อเหล่านี้มากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายท่าต่อมากันนะครับท่าที่2ท่าที่2เป็นท่าการออกกำลังกายที่ช่วยสลายไขมันทำบริเวณต้นแขนให้คุณย่อตัวลงไปลักษณะนี้แล้วยกตัวขึ้นครับท่านี้สามารถช่วยกำจัดปัญหาต้นแขนใหญ่ได้มีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการช่วยสลายไขมันส่วนเกินครับเมื่อคุณออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องกันคุณจะรู้สึกได้ว่ากล้ามเนื้อเหล่านี้ตึงกระชับมากยิ่งขึ้นเราจะออกกำลังกายทั้งสองข้างพร้อมกันทั้งหมด20ครั้งครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมเรียนเชิญทุกท่านครับออกกำลังกายพร้อมกันเลยพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับเป็นท่าการออกกำลังกายที่ง่ายครับและสามารถช่วยยกกระชับต้นแขนได้ด้วยคราวนี้เรามาเสริมสร้างกล้ามเนื้อต้นแขนด้วยท่าที่3ครับท่าที่3เป็นท่าการออกกำลังกายเพื่อยกกระชับและเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้คุณจัดเตรียมท่าการออกกำลังกายในลักษณะนี้หลังจากนั้นก็เหวี่ยงแขนย้อนหลังครับเป็นท่าการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องที่ช่วยยกกระชับกล้ามเนื้อเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ไปพร้อมกันโดยเฉพาะกล้ามเนื้อต้นแขนยอดเยี่ยมไปเลยใช่ไหมครับสำหรับท่านี้มันจะสามารถช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อต้นแขนได้เราจะออกกำลังกายท่านี้สลับด้านกันครับ
ทั้งหมด20ครั้งคุณพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วเรียนเชิญทุกท่านมาออกกำลังกายพร้อมกันเลยครับพร้อมแล้วเริ่มเลยครับคุณจะรู้สึกได้ว่าต้นแขนคุณตึงกระชับมากยิ่งขึ้นครับเยี่ยมไปเลยเราจะออกกำลังกายท่าต่อมากันครับท่าที่4ท่าที่4เป็นท่าการออกกำลังกายที่ช่วยเผาผลาญไขมันส่วนเกินและลดต้นแขนได้ให้คุณทำแขนออกไปในลักษณะนี้แล้วก็เหวี่ยงย้อนหลังครับเป็นท่าการออกกำลังกายง่ายๆแบบต่อเนื่องกันมันจะสามารถช่วยยกกระชับกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายท่านี้สลับด้านนะครับทั้งหมด20ครั้งพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเรียนเชิญทุกท่านออกกำลังกายพร้อมกันครับยอดเยี่ยมครับสำหรับท่านี้มันสามารถช่วยดูแลกล้ามเนื้อสัดส่วนเหล่านี้ได้และสามารถช่วยยกกระชับกล้ามเนื้อลดไขมันได้ด้วยเข้าสู่ท่าสุดท้ายท่าที่5ครับท่าที่5เป็นท่าการออกกำลังกายด้วยการสวิงแบบต่อเนื่องกันให้คุณจัดเตรียมท่ายืนในลักษณะนี้หลังจากนั้นก็เหวี่ยงแขนไปด้านข้างใช้วิธีการบิดไปให้สุดนะครับจนถึงขั้นลำตัวเอี้ยวไปด้วยมันจะสามารถช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อบริเวณต้นแขนและบริเวณทางด้านหน้าอกเราจะออกกำลังกายท่านี้อย่างต่อเนื่องกันครับทั้งหมด20ครั้งคุณพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเรียนเชิญทุกท่านมาออกกำลังกายพร้อมกันครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับการออกกำลังกายในครั้งนี้รู้สึกอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ผมและทีมงานต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านจากใจที่เข้ามารับชมครับก่อนจากการอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนเข้าไปรับชมวิดีโอคลิปใหม่ด้วยนะครับเราลงใหม่ทุกวันเลย
รักทุกคนมากครับอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีแล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปขอบคุณครับ